ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2532ในนามโครงการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือในปีพุทธศักราช2538เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาและต่อมาในปีพุทธศักราช2551ได้ใช้ชื่อศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกระหว่างปีพุทธศักราช2535ถึง2540ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพการประกอบกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกสนับสนุนการเกิดวิสาหกิจใหม่ๆการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอีกทั้งเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตเช่นวัตถุดิบกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ตลอดจนให้บริการในรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมบริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกทั้งด้านกายภาพเคมีความร้อนและแร่วิทยาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสามศึกษาทดลองวิจัยพัฒนาการผลิตเซรามิกชนิดดั้งเดิมและสมัยใหม่เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานการให้บริการและประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 4. ให้บริการเครื่องจักรกลางเพื่อใช้ในการศึกษาและทดลองผลิตจัดฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวบ่มเพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการตลอดจนให้บริการฝึกอบรมเฉพาะรายตามคำขอเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 7. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละภูมิภาคของประเทศให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
8ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมเอกสารวารสารทางวิชาการในอุตสาหกรรมเซรามิกข้อมูลเนื้อดินและเคลือบบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่ให้คำปรึกษาแนะนำวิจัยพัฒนาสนับสนุนทางวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกของท้องถิ่นและของประเทศให้มีคุณภาพที่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือและสามารถผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก